แก๊งแก๊งคอเซ็นเตอร์ระวังกันเถอะด้วยรักและห่วงใยมาหลายรูปแบบแสบแสบจังไรเบอร์โทรแปลกแปลกโทรมาอย่าแอดไลน์มีสติเตือนไว้แก๊งคอเซ็นเตอร์ฮัลโหลฮัลโหลเสียงจากไปรษณีย์ไทยคุณรู้บ้านใหม่มีพัสดุตกค้างไอ้คนรักษาตัวที่ไปทางไอ้คนรับสายก็คิดไปทางพัสดุตกค้างไอ้ใครกันที่โทรมาไอ้ที่ส่งมาบางทีอ่านโทรจากธนาคารหนังสือราชการอ่านหน่วยงานก็มีนะทั้งส่งลิงก์ส่งข้อความเข้ามาให้กดรับโชคลงทะเบียนอย่าทำนะอย่าเพ้อกดเชียวละไอ้พวกสวัสดิ์จะดูดเงินเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วนะครับที่มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาครับก็พอโทรมาแล้วเขาบอกว่าโทรมาจากสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีให้ไปยืนยันสิทธิ์การเป็นเจ้าของที่แปลงนี้เขาก็บอกโฉนดถูกแล้วก็เราก็ตอนนั้นทำงานอยู่เราก็ไม่มีเวลาเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็เขาบอกว่ามี2ทางเลือกคือไปเองแล้วก็แอดไลน์ถ้างั้นเอา ID ไลน์ไว้ก็ผ่านไปเกือบอาทิตย์เราก็นึกได้หุ้ยตกใจเราก็เลยแอดไลน์กลับไปพอแอดไลน์กลับไปเขาก็ให้คำแนะนำส่งลิงก์มาว่าพอกดลิงก์เข้าไปมันก็จะเป็นของสำนักงานกรมที่ดินแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนอะไรนี่แหละแล้วก็ให้เราทำตามนู้นไอ้ตามขั้นตอนของเขามีการสแกนใบหน้ามีการยืนยันข้อมูลส่วนตัวครับแล้วที่สำคัญคือเขามีความแนบเนียนมากในการพูดกับเราเสมือนหนึ่งว่ารู้จักตัวตนของหมอโมฮันทั้งหมดเลยรู้ว่าหมอโมฮันชอบร้องเพลงรู้ว่าคือรู้ทุกอย่างของเราเราก็เลยเชื่อสนิทใจนะครับคราวนี้เนื่องจากว่ามันสแกนคือหมายก็ว่าช่วงของการพูดคุยกันมันนานตอนแรกบอกว่าไม่นานก็จากประมาณ4โมงกว่าจนถึงเกือบทุ่มหนึ่งอ่ะทุ่มหนึ่งแหละไม่ใช่เกือบน้องๆจะกลับบ้านพนักงานเห็นผิดปกติมันนานเกินแล้วก็เขาก็เลยรีบมาบอกเราก็เลยตอนแรกก็ไม่เชื่อพนักงานนะเขาพยายามจะเขียนโน้ตบอกว่าเนี่ยว่ามันน่ากลัวนะอันตรายนะอาจจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยเราก็ไม่เชื่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เชื่อเขาแหละเราก็เลยตัดสินใจถอดซิมออกระหว่างถอดซิมเนี่ยไอ้เครื่องมันก็ยังไม่ดับน้องมันก็คิดได้มันก็ไปปิดสัญญาณมันก็ยังไม่ดับอีกแล้วก็ต้องพยายามปิดเครื่องนะครับแล้วก็มาพบว่าเงินออกจากบัญชีไปนะครับ 300,000 กว่าบาทข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ